เออนิดนึงก็พาคินสวัสดีครับผมโอ้โหเห็นเลยไหมอ่ะไม่เห็นเลยว่ะ ไม่เห็นเลยเลยเออไม่เห็นเลยใช่แล้วทุกคนเรื่องเล่าเช้านี้คือเรื่องเล่าเช้านี้คือหลงทางไป20กิโลก็20นาทีครึ่งชั่วโมงเวลาที่จะถึงกรุงเทพคือตีสี่ประมาณโดยประมาณครับได้ยินไหมเสียงรถดังไหมน่าจะดังเลยประมาณดึกไปปะประมาณดึกไปใช่ไหมคนเห็นหน้าเราไหม
แบบกำลังจะหาทางขึ้นอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่แบบวนรอบที่3อ่ะทุกคนจังหวะตีโค้งอ่ะแบบกำลังจะโค้งเข้าหาดเนี่ยไปเจอโขดหินทุกคนเจอโขดหินแล้วด้วยความที่มันตีโค้งไวมากใช่มั้ยมันเสยโขดหินขึ้นมาเลยปึ้งเสยโขดหินขึ้นมาเจ็ตสกีลอยขึ้นมากลางอากาศอย่างงี้เลยใช่เสร็จแล้วตัวไอ้เสยก็ลอยขึ้นไปตีลังกาลงมา3ตลบยังไม่มีใครห้ามเลยนะยังแล้วต่อดิเอาแล้วต่อตีลังกาขึ้นไป3ตลบจังหวะตลบที่3ตกลงมาแบบหัวจะตกพื้นหัวจะโดนโขดหินมันก็แวบขึ้นมาได้ว่าแบบเฮ้ยหัวตกไม่ได้ถ้าหัวตกเนี่ยคอหักแน่หัวตกเนี่ยคอหักแน่แล้วจังหวะนั้นแบบมันมีมดตัวนึงอ่ะเกาะที่ปลายนิ้วก้อยของเฟิร์สกำลังจะกัดนิ้วก้อยกำลังจะกัดเลยแต่โชคดีที่มีปลาที่ว่ายแถวนั้นน่ะมันเห็นมดตรงนิ้วก้อยพอดีมันก็เลยกระโดดขึ้นมางับมดให้แล้วนิ้วใช่หักตอนไหนพอยังตอนปลาปลางับนิ้วเนี่ยยังไม่หักใช่สําหรับปลางับนิ้วเนี่ยยังไม่หักพอดีเลยโชคดีอีกแล้วปลายังไม่ทันงับนิ้วทุกคนกําลังจะงับแล้วนะแต่ยังไม่งับนกนางนวลโผล่มาจากไหนไม่รู้วิ่งโฉบเข้ามาแบบเอาปลาเข้าไปกินสงสัยหิวใช่ก็เลยเกี่ยวนิ้วกูไปด้วยแล้วนิ้วก็เลยลาตอนนี้หรือเปล่าก็เลยเกี่ยวนิ้วไปด้วยไม่ยังไม่ลาตอนนี้ยังภายในเซี่ยววีแหละแบบเอานิ้วมาแตะโขดหินนิ้วแตะโขดหินร้าวไหมยังไม่ร้าวยังอีกจริงจริงนิ้วแตะโขดหินเนี่ยไม่ร้าวแล้วเพราะว่าตกลงมาปลอดภัยดีแต่ว่าไปร้าวตอนไหนตอนเล่นโทรศัพท์ตอนเล่นโทรศัพท์เราตอนพิมพ์แชทอะไรวะแล้วเราควรจะนอนควรจะนอนได้แล้วไว้สู้ๆนะพักผ่อนเยอะๆแล้วจริงๆทุกคนไม่ได้ยินที่เราเล่าไปเลยขำขนาดนั้นเลยวะโอ้โหขนาดนั้นเลยอ๋อโอเคเล่าเล่าหน่อยที่กูอยากอยากได้ยินเลยเนี่ยโอ้โหมันจะฮาดีนะมาเร็วๆมันก็จะฮาเลยเนี่ยมันไม่ทันตั้งตัวนะมันก็จะฮาเลยดิมาเร็วๆแบบเนี้ยมันก็จะช็อตไปเลยเดี๋ยวดึกด้วยเนี่ยตีสามเนี่ยเล่าหน่อยสักหน่อยอะไรก็ได้ขอเวลาคิดก่อนได้เดี๋ยวให้เวลามาคิดนะครับระหว่างมาคิดเดี๋ยวให้เฟิร์สร้องเพลงให้ฟังครับจะดีหรอดีมาเพลงอะไรนิ้วก้อยเป็นยังไงบ้างก็นิ้วก้อยเป็นยังไงบ้างต้องเล่าซ้ำอีกรอบไหมต้องเล่าซ้ำอีกรอบเขาถามว่าการเป็นยังไงนะไม่ได้เกิดจากอะไรอ๋อโอเคเขาถามผลลัพธ์แล้วใช่ไหมใช่โอเคครับอาการปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็คือดีขึ้นแล้วครับจากวันแรกที่แบบบวมแล้วก็ม่วงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ต้องใส่ที่ดามแบบเดือนหนึ่งมั้งประมาณนั้นครับไม่งั้นกระดูกจะเคลื่อนครับแล้วทีนี้พอกระดูกเคลื่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วพอมดมากัดอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะแบบมีปลามาโฉบแล้วก็หมอบอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงรังมดหลีกเลี่ยงน้ำทะเลหลีกเลี่ยงท้องฟ้าที่มีนกบินมีปลาอยู่หมอบอกเลิกคบนะเพื่อนแบบเนี้ย
หลีกเลี่ยงซะนะเลี่ยงจากมึงกูก็ไม่เหลือใครแล้วอะเหรอขอบคุณนะมามัดว่าแล้วเงียบมากๆพูดแล้วก็เล่าสักหน่อยอันนี้เป็นเรื่องของอากูอาจจะไม่จะไม่เห็นหรือเปล่าคืออากูเอาไปถือเลยโอเคมาแล้วใช่คืออากูเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะมีคนขับรถอยู่คนนึงชื่อจอร์ดแต่จอร์ดเนี่ยมันเป็นคนหล่อเวลามันไปไหนเนี่ยหญิงติดมันหมดมันไปฟันผู้หญิงฟันคนนี้นอนคนนี้มันติดเขาหมดเลยอาก็เลยถามว่าจอร์ดทำยังไงวะนอนผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงก็นอนกับมึงต่ออย่างเงี้ยจอร์ดบอกไม่ยากเลยอาไปนอนกับผู้หญิงอ่ะอาเคาะหัวเตียง3ทีก๊อกก๊อกก๊อกจากนั้นก็ทำภารกิจเชื่อผู้หญิงติดหมดทุกรายอาก็เชื่อเลยทีนี้อาเอาแล้วกับน้ากูไงเป็นเมียกันขึ้นไปบนหัวเตียงน้าเลยขึ้นไปปิดไฟกะจัดหนักเลยคืนนี้ปิดไฟย่องย่องเข้าไปเคาะหัวเตียง3ครั้งก๊อกก๊อกก๊อกน้าพูดเลยจอยมาแล้วเหรออ้าวไม่หาพากูอายเอาไปเลยดีแล้วไม่เห็นหน้ากูกำลังดูอยู่ว่าใครแบกไปอยู่ตรงไหนวะใครแบกอยู่ตรงไหนใครอยู่นี่ไงพออาก๊อก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 อ๋อนาฬิกาคนนาฬิกาคนจอร์ดมาแล้วเหรออ๋อเขาหลังจอร์ดดีกว่าโอเคไอ้จอร์ดนะไอ้จอร์ดฮะเขาต่างมีเรื่องเล่าอีกเหมือนกันมีคำถามมีแต่คำถามเหรอแต่ถามอะไรเพื่อนคำถามคือมึงบอกคำถามคือแล้วมึงเงียบทำไมมองอยู่ว่ามึงกำลังประมวลผลอยู่ทุกคนมันกำลังตอนนี้มันเช้าอยู่ครับยังไงสิมีเรื่องเล่าเล่าป่ะเรื่องเล่าของฟังวันนั้นไงเรื่องอะไรอ่ะวันนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองอาจจะใช่อาจจะใช่อุ้ยนอนกันนะครับบ๊ายบายนะไว้เจอกันนะคิดถึงนะครับบ๊ายบาย